ี่ก้าพี่ก้าเป็นยังไงบ้างครับพี่ดาวคิดถึงคุณดาวคะนี่เมี่ยงเองนะคะอ้าวเมี่ยงคุณดาวช่วยคุณหนูด้วยนะคะช่วยคุณหนูด้วยค่ะพี่ก้าเป็นอะไรเมี่ยงคุณหนูไม่สบายตัวร้อนจีเลยค่ะพี่ก้าเอาอีกเมี่ยงเมี่ยงพูดอะไรพี่ก้าเป็นอะไรอะคุณดาวรีบมาเลยนะคะรีบมาเลยค่ะตอนนี้คุณหนูร้องไห้ใหญ่เลยค่ะคุณดาวที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยเหรอเมี่ยงไม่มีใครอยู่เลยค่ะคุณตานะคะพาคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไปหาหมอค่ะแล้วคุณสงการนะคุณสงการอยู่ไหมคุณสงการก็ไม่อยู่ค่ะเมี่ยงฟังนะรีบเรียกรถพยาบาลด่วนเลยฮะเรียกรถพยาบาลไม่ได้นะคะห้ามโทรเด็ดขาดเลยค่ะคุณหนูชักจะเดี่ยวกระเดี่ยวแล้วค่ะพี่ก้าเมี่ยงเมี่ยงรีบเรียกรถพยาบาลด่วนเลยไม่ต้องก็ได้ฉันโทรเองว้ายอย่านะคะโทรไม่ได้เด็ดขาดค่ะห้ามโทรค่ะทำไมล่ะเมี่ยงพี่เมี่ยงพี่ก้าพี่ก้าขอโทษพี่ก้าครับพี่ดาวรู้นะครับว่าพี่ก้าคิดถึงพี่ดาวอยากเจอพี่ดาวพี่ดาวก็คิดถึงพี่ก้าอยากเจอพี่ก้าแต่ว่าเราไม่ควรเลือกวิธีที่จะโกหกเมื่อกี้พี่ดาวตกใจถ้าพี่ดาวตกใจมากแล้วรีบขับรถซิ่งไปหาพี่ก้าแล้วรถชนตุ้มพี่ก้าจะเสียใจไหมครับไม่เอาครับพี่ก้าไม่ให้พี่ดาวซิ่งเห็นไหมครับมันมีวิธีอื่นอีกตั้งเยอะแยะให้เราทำอ่ะถ้าอยากเจอกันคิดถึงกันเราก็บอกกันดีๆสิครับงั้นพี่ก้าจะบอกดีนะครับพี่ดาวพี่ก้าอยากให้พ่อเจอพี่ดาวพี่ก้าสงสารพ่อมากเลยคุณปู่คุณย่าป้าตาร้องไห้กันหมดเลยพ่อบอกว่าพ่อจะทำงานคนเดียวขอแค่กำลังใจพี่ดาวเป็นกำลังใจให้พ่อได้ไหมครับพ่อไอ้กระป๋องคุณตาใจร้ายน้อยเนี่ยดราม่าเก่งทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะเว้ยฝากไปถามพ่อเองหน่อยนะเว้ยว่าหมดปัญญาหลอกลูกสาวข้าแล้วหรือยังไงฮะถึงได้ใช้ไอ้เด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมอย่างเองมาหลอกลูกสาวข้าเอ้าพ่อบอกพ่อเองเลยนะเว้ยชาตินี้อย่าหวังได้เจอหน้านางดาวอีกต่อไปพ่อนางดาวเลิกยุ่งกับไอ้คนบ้านนั้นสักทีได้ไหมจนถึงขนาดนี้แล้วเองต้องตัดใจจากมันให้ขาดพี่ก้าสงสารพ่อพี่ก้าอยากให้พี่ดาวเป็นกำลังใจให้พ่อลุกมาพ่อต้องไม่ยอมแพ้นะครับไหนพ่อเคยสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้